ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Space Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Solution 691ครับครับวันนี้พบกับพวกเรา3คนนะครับพี่ก๊อฟพี่กิ๊งน้องตู่นะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายมานำเสนอนะครับก่อนอื่นครับมาแนะนำกันก่อนเลยดีกว่าว่านอกเหนือจาก True Vision 691แล้วเนี่ยยังมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับเริ่มต้นเลยครับที่speedchannel.co.th นะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ official ของเรานะฮะที่สามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ทั้งสปอนเซอร์ทั้งลิงก์ไปที่นู่นที่นี่ต่างๆนานครับแล้วก็ Facebook Fanpage ครับของ Speed Channel ก็มีหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็น official page กลางเป็นกลางก็คือมีรายการทุกรายการของ Speed Channel นะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึง Speed Rider ของเราด้วยต่อมาครับก็คือSpeed Riderแฟนเพจนะครับนี่ก็มีเจอพี่ก๊อฟพี่บอมพี่ตู่นะครับอยู่ที่นี่นะฮะอัปเดตข่าวๆต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวรถใหม่ข่าวมอเตอร์สปอร์ตไปถึงการไลฟ์สดนะฮะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถ้ามีเรื่องราวที่ดีนะครับเราก็จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับแล้วก็มานี่เลยปิดท้ายกันที่YouTube ครับเข้าไป Subscribe ได้เลยครับสำหรับ YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชนะฮะเสิร์ชก่อนที่ Speed Channel Official ครับจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์แค่คำว่า Speed Channel นะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาของตัวไลฟ์สตรีมนะฮะก็จะนี่เลยเป็นพื้นสีดำนะครับปรากฏเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะชมสดไปพร้อมกับเราเลยนะครับก็คือสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยหรือว่าจะกดหยุดไว้ก่อนกดหยุดไว้ก่อนแล้วก็กดเล่นต่อตอนที่แบบพร้อมจะกลับมาดูนะฮะหรือว่าถ้าเผื่อว่าจะให้กลับมาดูก็กดคำว่าไลฟ์ก็คือต่อได้เลยใช่แล้วนะครับก็โหเนี่ยครับช่องทางเยอะแยะมากมายครับฝากบอกตอนไปได้ครับแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์ของพวกเรานั่นเองต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่าครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมวันนี้พี่บอมไปไหนเอ่ยไม่เห็นหน้าเห็นตารถติดวันนี้กว่ารถติดกว่าจะมาเฉียดเวลาเหมือนกันนะวันนี้ผมก็บิดหูตูบมาเลยไปไหนกันมาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็มีวันนี้ก็มีเรื่องของข่าวสารแสดงว่ามีข่าวฮอนด้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นงานแถลงข่าวแถลงข่าวด้วยกับมอเตอร์สปอร์ต2017ว่าใครอยู่ตรงไหนวันนี้เรามีข่าวมาฝากแต่ว่าขอตามแพทเทิร์นเดิมก่อนเพราะว่าแพทเทิร์นเดิมของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนครับเริ่มจากก๊อฟก่อนเลยดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรมาครับก๊อฟครับแน่นอนครับหนึ่งในภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารวงการรถสปอร์ตรถใหม่รถเก่าทริปหรือว่ากิจกรรมที่มันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เราก็จะพยายามที่จะมาอัปเดตวันนี้ก็แน่นอนครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับก็ในเรื่องราวของการรีวิวนิดนึงว่าตอนนี้มีรถที่มันเพิ่งจะเปิดตัวออกมามีรุ่นไหนเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจไหมนะครับวันนี้มี2ตัวนะครับมี2รุ่นแล้วก็2ค่ายนะครับมาดูค่ายแรกก่อนนะครับค่ายแรกคือค่าย Honda เขาบอกว่านะครับ Honda นะครับก็เผยโฉมนะครับ CB1000R นะครับรถ Naked Bike รุ่นใหม่เป็นอมตะแบบ Super 4นี่เป็นยังไงล่ะย้อนกลับมาอีกครั้งนึงครับกับความนิยมของทรงนี้กับ Super 4ณตอนนั้นนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งค่ายที่มีข่าวเขาเรียกว่าข่าวความเคลื่อนไหวนะครับการอัปเดตโมเดลใหม่แบบวันต่อวันเลยทีเดียวสำหรับค่ายปีกนกนะครับซึ่งรถ Superbike V4 นะครับเ พิ่งจะรู้จักกันไปสักพักแล้วนะครับล่าสุด Honda เผยโฉม New CB1000R นะครับรถNaked Bike ที่มาพร้อมกับดีไซน์เป็นอมตะและเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของHonda Super 4ครับที่จะมาเป็นคู่ต่อกรโดยตรงกับ Yamaha MT 10นี่มาแล้วเขาบอกใครบอกว่า Honda ขาดเซกเมนต์ Naked ตัวพันใบมาแล้วตอบโจทย์ให้เลยนี่ต่อกรหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวของ KTM เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่นะมัน1290 Super Duke นี่มันยังไม่ถึงDuke R นี่มันแต่ Z1000 เนี่ยไม่แน่เขาสูงไปแล้วนะครับ Z1000 ใช่แน่ MT 10ใช่นะครับ Aprilianะครับ Tuno V4 ก็อันนี้ใช่นะครับ100ดีไซน์นะครับของเจ้า New CB1000R นะครับได้รับการออกแบบมาในสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกนะครับ
ที่ประสานความเป็นอมตะนะครับเอกลักษณ์ของ Honda ที่โด่งดังมาหลายสิบปีอย่าง CB 400หรือที่เราเรียกกันว่า Super 4นั่นเองนะครับโดยด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าทรงกลมโคมเดี่ยวหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับแฮนด์บาร์ถังน้ำมันทรงเหลี่ยมที่ออกแบบให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่เบาะนั่งปัดยกระดับนะครับให้ผู้ซ้อนนะครับแบบสปอร์ตจะยกท้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้บางคนหลังที่เป็นแบบกันดีดล้อหลังนี่ก็เป็นของสไตล์ของยุคใหม่แบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แหละแบบนี้เลยพี่ที่เห็นเนี่ยนะครับสำหรับช่วงล่างและเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกว่า CB 1000R นะครับคาดว่าจะใช้เครื่องโดยตัวเดียวกับ CBR 1000R ตัวไฟเบรกนะครับที่มาพร้อมกับระบบกระเทือนด้านหน้าแบบ upside down และด้านหลังแบบ monoshock นะครับตัวปั๊มเบรกนะครับเป็นแบบ leaden mount นะครับปั๊มเบรก leaden mount พร้อมกับออปชันแต่งต่างๆอย่างครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการยกล้อนะครับในเครื่องระบบเครื่องยนต์นะโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกทั้ง traction ไม่ใช่ครับโทษทีครับทั้ง track นะครับ sport นะครับ comfort ก็คือนิ่มนวลนะครับแล้วก็เป็นระบบที่บอกว่าใส่เทคโนโลยีให้คือว่าตัว IMU แบบ6แกนนะครับคือว่ามาพร้อมการควบคุมการทรงตัวนะครับการยกล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ traction control ต่างๆเรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับส่วนนั้นเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเราบอกว่าเป็นแบบ4สูบเรียงขนาด 999.8 cc double overhead camshaft 16 วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำส่งผ่านกำลัง6สปีดที่มาพร้อมกับ quick shiftนี่มาแล้วให้มาด้วยนะสมรรถนะสูงสุดเขาบอกว่าตัวนี้รีดออกมาได้ถึง189แรงม้าที่ 12,500 รอบโอ้โหนี่เอ้ยแรงม้าต่อซีซีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะต่อน้ำหนักเยอะมากเยอะนะแต่เดินปลายไปหน่อยมันต้อง 12,000 หรออ๋อเราสูงไปหน่อยเออมาไกลนิดนึงนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ 81.79 นะฮะที่ 1,500 รอบต่อนาทีนะครับผ่านมาตรฐานค่าไอเสียยูโรโฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะมีการปรับจูนในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นะครับเพื่อตอบสนองการขับขี่ในรูปแบบ Naked Bike มากขึ้นนะครับส่งผลให้แรงม้าอาจจะลดทอนลงไปเวลาปรับแล้วเนาะแต่ก็ยังให้แรงบิดที่เราจ่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดิมนะครับต้องติดตามกันว่านะครับตัว CB1000R นะครับจะมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงใดซึ่งจากรายงานที่ประเทศญี่ปุ่นระบุว่านะครับจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2017นะครับแล้วก็จำหน่ายจริงคือต้นปีหน้าโอเคก็อาจจะเป็นในช่วงของปีนี้เป็นปีของโตเกียวมอเตอร์โชว์เขาโตเกียวมอเตอร์โชว์เขาจัด2ปี1ครั้งปีที่แล้วไม่มีปีนี้โตเกียวมอเตอร์โชว์โอ้อินเตอร์มอดอีกมากปะทะกันช่วงปีล้วนๆเลยนะครับก็ติดตามไปดีว่ารถรุ่นนี้นะครับ CB1000R จะคลอดมาหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆไหมนี่โตเกียวมอเตอร์โชว์นี่จะมี2ปีจัดครั้งหนึ่งใช่ครับนะก็ปีที่แล้วเว้นไปปีหนึ่งปีนี้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะที่มานะนั่นแหละชอบตรงที่ดีไซน์ที่ต้องติดตูดเป็ดของเขาไม่ใช่แล้วใช้เป็นสีไตรคอลเลอร์เหมือนเดิมแบบต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับและที่สำคัญคือถ้าประเมินคร่าวๆนะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่12,500รอบเนี่ยแสดงว่าช่วงรอบต้นเนี่ยจะขี่ง่ายเพราะว่าไม่ปิดบาร์มากแต่เขาบอกก็อยู่ในการปรับจูนอีกนะค่อยแน่ให้อาจจะจี๊ดขึ้นมาเพราะว่าหูค่อยๆปรับปรุงแวนม้ามาเยอะจริงแต่ว่ามันไปหูก็จะรีดออกมาเต็มๆนี่12,500รอบมันรอบสูงนะตายไปแล้วเยอะไปมันต่ออีกคันนึงดีกว่าที่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นตัวเปรียบเทียบอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเป็นรถที่แบบว่าอยู่ในกระแสอีกตัวนึงก็ได้ก็คือ BMW R9T R9T นะตอนแรกเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะต้องบอกว่าเป็นรถบิ๊กไบค์สไตล์คลาสสิกนะครับแล้วก็โฉมเผยโฉมในไทยแล้วนะครับนี่เป็นไงอย่างกับตัวแข็งแรงชัดBMW R9T ใหม่นะครับถูกเผยโฉมครั้งแรกในไทยก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2017เรียกได้ว่าเราเห็นกันก่อนงานมอเตอร์โชว์ที่เกิดขึ้นในเดือนไหนกับปลายมีนาต้นเมษาใช่ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กไบค์ในเซกเมนต์เฮอริเทจนะ มาพร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากโมเดลระดับคลาสสิกของค่ายอย่างเจ้าตัว R32 โดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่ R9T Pure PURE นะ PURE และ R9T Racer นี่ก็คือไอตัว Racer ในตู้ที่มีเหมือนมดแดงนะใช่ไหมครับผม BMW R9T Pure ครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกพันธุ์แท้ที่ได้รับการออกแบบในสไตล์ร่วมสมัยเหมาะกับการขับขี่บนท้องถนนทั้งในเมืองและแถบชานเมืองด้วยโครงสร้างที่มีความออกแบบให้มีความคล่องแคล่วกับดีไซน์อลูมิเนียมหรูบริเวณที่พักเท้าและแกนโชกหน้าส่วนตัวถังและบังโคลนหน้าโดดเด่นด้วยสีเทานะครับ
ป็นคาตาลาโนนอนเมทัลลิกเขาเรียกอย่างนี้นะโอ้เยอะนะฮะตัดกับช็อคอัพและระบบขับเคลื่อนนะครับตรงนี้ให้ความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็ทรงพลังในแบบเฮอริเทจในขณะที่ BMW R90 Racer ครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสไตล์สปอร์ตคลาสสิกเหมือนกับตัวแข่งอ่ะตัวแข่งแบบคลาสสิกครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมอเตอร์ไซค์แห่งยุคประมาณปี70นะนะด้วยรูปทรงที่มีลักษณะหมอบต่ำแล้วก็ให้ความคล่องตัวให้มันจะคล่องตัวได้ไงครับหมอบต่ำดูทรงไม่น่าจะเหมือนกับสเปคที่เขาให้มาเลยเนี่ยผสมกับกลิ่นอายของความร่วมสมัยกับความสปอร์ตไว้อย่างลงตัวซึ่งเห็นได้จากหน้ากากแบบ half fairing half fairing นะก็คือแบบเป็นครึ่งครึ่งเดียวแบบนี้เลยเนี่ยพี่ half fairing ไม่มีช่วงแรกอกไก่กันมาที่เบาะหลังนะจะมีหุ้มแบบโค้งเหมือนกระตุนมดนะแล้วก็แฮนด์บังคับแบบหมอบต่ำคือแฮมจับโชกครับแล้วก็ที่พักเท้าวางไปทางด้านหลังเยอะพอสมควรคือมันจะเหมือนกับสไตล์แบบนอนขี่จะเลสซิ่งแล้วอ่ะตัวเฟรมเป็นสีเงินอลูมิเนียมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตัดกับระบบขับเคลื่อนสีดำอย่างชัดเจนระบบขับเคลื่อนสีดำอย่างชัดเจนตอกย้ำความเป็นมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตในตำนานที่พร้อมมอบความสนุกสนานในทุกโค้งของการขับขี่ผมว่านะมันเขาคงไม่ง่ายเหมือนสเปคนะโอ้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะดูจากสไตล์แล้วเนี่ยเครื่องบ็อกเซอร์ที่เคยบอกเขาคงง่ายไม่ง่ายไปจนถึงดูไรดิ้งโพซิชันเครื่องมันยันบึ้มบึ้มเนี่ยไปดูถึงว่าไรดิ้งโพซิชันของเขาดิให้ตายยังไงไม่มีทางเข้าโค้งได้ใครขี่เครื่องบ็อกเซอร์แบบเนียนๆเข้าโค้งแบบเลสซี่เนียนผมยอมรู้เลยใช่ไหมว่ายอมขี่ยากขี่ยากเข้าโค้งยากด้วยแล้วดูท่าทางกันขี่ดิดูไรดิ้งโพซิชันของเขาอ่ะมันไม่ใช่ไรดิ้งโพซิชันที่แบบว่ามันย้อนกลับไปโค้งอ่ะมันย้อนกลับไปเลยสไตล์รถแข่งเมื่อสมัยนู้นในยุค70อ่ะใช่แล้วไงเขาขี่ได้อ่ะก็นี่ไงในเรื่องบอกไงว่าสุดยอดในเรื่องที่เราแปลมาเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเขาคงแบบว่าจะดีไซน์จะพูดว่าไอ้เจ้าแนวเนี้ยถ้าเผื่อว่าอยู่ในยุคของเขาเนี่ยจะขี่ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่ายุคของเขาแต่พูดได้เลยว่ามันไม่มีทางยากอ่ะใช่ไหมขี่ยากถ้าจะขี่ก็ต้องทำความรู้จักกับมันอยู่ทั้งวันอ่ะใช่แบบจะเอามันอยู่อ่ะนะโอ้โหเวลาเบิ้ลทีนี่ปึ้มสับซ้ายขวาโยกซ้ายโยกขวาใช่ไหมบึ้มงี้มันดันข้างอ่ะพี่เครื่องบ็อกเซอร์เครื่องข้างดันไอเรื่องของเวลาแบบระบบเบรก ABS เวลาที่มันลิงก์กันหน้าหลังเนี่ยมันเวอร์นะสำหรับไอรถประเภทเนี้ยเครื่องบ็อกเซอร์เพราะเวลาแบบมันลิงก์ทีแบบไม่ว่าคุณจะบีบเบรกหน้าอย่างเดียวนะเขาเนี้ยเบรกหลังมันจะเหมือนจะแซงเพราะมันช่วยเบรกอ๋อมันขวางอย่างนี้เหรอใช่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 แต่มันปลอดภัยของมันนะแต่ด้วยความที่มันเป็นบ็อกเซอร์มันก็เลยแบบเวลาเบรกกำมันแน่นที่ไอเบียทำงานปุ๊บมันจะแบบเหมือนกับสายสายตรง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 ซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็พอเบรกถึงก็สายร่อนหน่อยประมาณนั้นโอเคไปดูข่าวต่อไปดีกว่าครับอ่ะอย่างที่บอกเมื่อครู่นี้ที่เกิดมาใช่นะครับก็วันนี้นะครับบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดก็เรียกว่าเปิดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับวงมอเตอร์สปอร์ตปีนี้ว่าฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนด์เนี่ยจะมีการขยับขยายอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่โรงแรมเรเนซองอ่านว่าอะไรเรเนซองเรเนซองเรเนซองครับราชประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแข่งครับผมวันนี้ก็บอกว่าโอ้โหเปิดทีมแข่งแล้วก็เปิดตัวชมนักแข่งแล้วก็เปิดตัวทีมผู้จัดการทีมต่างๆใช่เรียกว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเว็บไซต์นิตยสารนะครับหนังสือพิมพ์ต่างๆวันนี้เต็มเลยแล้วก็เปิดตัวผู้จัดการทีมคนผู้จัดการที่มาดูแลฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตคนใหม่ด้วยนะครับคือคุณเนี่ยครับคุณตรงคุณสุขตินะฮะพี่ตรงสุขตินะครับโอ้เนี่ยข่าวดีอยู่ด้านหลังก็คือเขามีการ import รถ NSF 100นะครับ 100cc นะคือปีที่แล้วเนี่ยเขา import มาเป็น NSF 250จำนวน20คันเพื่อที่จะเป็นตัวแข่ง Talent Cupแต่ว่าปีนี้เขาเอา NFSF 100มาเพื่อให้กับผู้ที่สนใจจะลงทำการเรียนการสอนเรื่องสกูเอาเหรอไปถึงแข่งด้วยเลยก็เรียกว่าเป็นการให้สัมผัสรถที่มันเป็นรถพอตไทยจริงๆเพราะตัวนี้มันไม่ใช่รถที่เป็นรถขายไงเป็นรถที่สอนการเริ่มต้นนักแข่งของที่ญี่ปุ่นเขาครับ100แล้วก็มา125 100แล้วก็250อะไรอย่างเงี้ยเขาจะขยับ PC ขึ้นมาแต่ตัวรถเนี่ยเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อการขับขี่แบบเรซซิ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นทำไมนักแข่งญี่ปุ่นถึงเก่งทำไมนักแข่งสเปนถึงเก่งเขาก็ต้องใช้พื้นฐานจากตัวนี้เพราะนั้นนะครับฮอนด้าก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็จะเอาจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับมอเตอร์สปอร์ตก็เลยสั่งนำเข้ามาเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ในการเปิดเรซซิ่งสกูลนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าปีนี้นะครับสำหรับสังกัดนะครับทีม AP Honda Racing Thailand นะครับก็จะนะครับส่งนักแข่งแล้วก็ทีมแข่งนะครับร่วมกิจกรรมการแข่งขันมากมายทีเดียวไม่รู้ใช่ว่ามีใครบ้างนะครับในรายการของ MotoGP นะครับในรุ่นของ MotoT นะครับก็จะส่งนะครับเจ้าชิปนะครับนครินทร์อภิวัฒน์ภูมิวัฒน์นะครับใช้รถ
NSF นะครับ250 RW หมายเลข41นะครับ RW นี่คือรหัสแข่งเลยนะแล้วก็ต้องแข่งเหรอฮะแล้วก็ในรายการ FIM นะครับ CV Lapsaw International Championship นะครับในรุ่นของ MotoGP Junior World Championship ก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าก้องนะครับสมเกียรติจันทาก็เมื่อปีแล้วก็เป็นแชมป์ของเอเชียทาเลนต์ไปก็เคยเข้ามาในรายการของเราด้วยเหมือนกันเจ้าก้องครับแล้วก็สำหรับในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับเมื่อกี้ระดับโลกต่อไปนานาชาติหมายความว่าระดับเอเชียระดับอาเซียนตรงนี้นะครับก็รายการของเอเชียโรดเรซแชมเปี้ยนชิพนะครับในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต 600cc นะครับก็จะมีนะครับนักแข่งของไทยก็คือน้องโฟร์ดนะครับรัตพงศ์วิไลโรจน์นะครับจะใช้รถ CBR 600 RR หมายเลข59แล้วก็จะมีนักแข่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งบอกว่าเป็นนักแข่งที่มากประสบการณ์คอยมาเรียกว่ามาช่วยฝึกด้วยมาช่วยสอนด้วยแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับทีมฮอนด้าด้วยนะครับก็คือทัตสึยะยามากุจินะครับก็จะใช้รถ CBR 600 WR เหมือนกันนะครับในรุ่นของเอเชียโปรดักชั่น2010รุ่นนี้เรียกว่าโหฟาดฟันกันสนุกครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วฮอนด้า2ปีแล้วฮอนด้าปีนี้ยามาฮ่านะครับมาแล้วมาดูเอ้ยปีที่ครับปีก่อนฮอนด้าปีได้ยามาฮ่าปีนี้มาดูซิว่าใครจะขึ้นโพเดียมอันดับหนึ่งนะครับก็หมัดกันไปแล้วผมว่าก็ยังคงใช้บริการของนะครับเจ้าเอนครพิงค์นะครับมาวรพงศ์มาลาหวนนะครับหมายเลข46นะครับแล้วก็ได้น้องใหม่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักแข่งผู้หญิงคนเดียวก็ว่าได้นะตอนนี้ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ในแถบเอเชียด้วยนะครับสาวหล่ออย่างน้องมุกนะครับมุกระดาสารพืชก็จะขับขี่ในหมายเลข44นะครับอ่ะมาต่อกันที่รายการเอเชียทาเลนต์นะครับก็ซึ่งจะถูกกำหนดอยู่ในรายการแข่งเอเชียแล้วก็แข่งเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับคือเป็นหน้าที่ของเจ้านิวนะครับก็จะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับกิจพรแก้วสนธินะครับก็จะใช้รถของ NTF 250 R หมายเลข15นั่นเองนะครับคัดตัวเมื่อ2วันนี้เองมีการออดิชั่นนะครับต่อโอ้เยอะนะฮะแล้วก็ส่วนนะครับเรียกว่าที่เป็นรุ่นพี่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะครับอย่างรัตภาควิไลโรจน์หรือน้องฟิล์มนะครับก็ถูกผันตัวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยโค้ชโดยที่ต้องเป็นรองของนักแข่งที่มากประสบการณ์นะครับมาโกโตะธรรมดานั่นเองนะครับก็เป็นสองนักแข่งที่เรียกว่าผ่านการแข่งขันระดับโลกมาเยอะนะครับก็จะประสบการณ์หลายอย่างเนี่ยมาสอนน้องๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องการเทรนนิ่งในการออกกำลังในการขับขี่ในการดูลายในการซ้อมต่างๆสอนทุกอย่างครับเพื่อจะให้น้องๆพัฒนาฝีมือแล้วก็เอาไปต่อยอดให้กับรุ่นน้องๆต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจครับก็คือเขาจะมีการส่งคนไทยชุดแรกไปลงทำการแข่งขันในรายการซูซูกะ4ชั่วโมงโอ้โหปกติเป็นซูซูกะ8ชั่วโมงใช่ไหมครับจากตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยซูซูกะจัดการแข่งประเพณีก็คือซูซูกะ8ชั่วโมงเนี่ยพอหลังจากนั้น2ปีหลังจากที่เปิดเนี่ยเขามีการใส่4ชั่วโมงเข้าไปด้วยโดยรถที่ใช้เนี่ยจะเป็นรถคลาส 600cc ที่ไหนครับแข่งที่ไหนแข่งที่ซูซูกะแข่งสนามเดียวกันเลยอ๋อสนามเดียวก็คือว่าตัวถ้าเป็น8ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นรถ 1000cc ครับถ้า4ชั่วโมงเขาเอา 600cc เข้ามาแข่งเพื่อให้ตลาดมันหลากหลายเพราะงั้นรถ6แล้วก็อยากแข่งอ่ะขึ้นไปเบียดก็ไม่ไหวอ่ะเขาเลยรถ cc รถชั่วโมงให้มันแบบครึ่งๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของ Honda ครับที่เขาบอกมาว่าจะต้องสร้างทีมแข่งโดยที่แบบนักแข่งไทยช่างเครื่องไทยและทุกคนที่เป็นคนไทยสู่ระดับโลกให้ได้สู่ระดับเวิร์คคลาสให้ได้นี่ก็คือเป็นก้าวแรกของเขาละเยี่ยมเลยนะครับเป็นก้าวแรกเลยนะในการสู่แชมป์ใช่นะฮะเอาเป็นกำลังใจนะฮะครับผมนะครับแล้วตอนนี้เราก็ไปดูเรื่องราวที่สนใจต่อนะก่อนที่ไปเบรกก็คือในเรื่องของแว่นตาครับผมแว่นตาฟาร์ว่าก็ชิโอนี่ครับบอกว่าแว่นตา2ตัวนี้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยครับพี่บอมพี่โบพี่ก๊อฟไปเทสมากันแล้วนะฮะก็จะเป็นอะไรก็ไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่า
ครับฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเลยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวันนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตอนแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ